ขอบคุณค่ะคุณกรองแก้วคุณสุภนันท์คะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะกองทัพสื่อมวลชนเองก็ได้มีการติดตามดูนะคะว่าคณะรัฐมนตรีที่ยังคงเหลืออยู่จะมีทิศทางอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่รัฐมนตรีลาออกไปแล้ว6คนค่ะซึ่งในวันนี้เองนะคะทุกคนก็ยังยืนยันนะคะว่ายังไม่มีสัญญาณใดๆจากท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอให้ขยายหลักเกณฑ์นำโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ต้องจับตาถึงการปรับคณะรัฐมนตรีภายหลังบรรดารัฐมนตรีในประยุทธ์2/1ทยอยลาออกทั้งนายเทวัลลิปตพันลบอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะซึ่งที่ประชุมเองก็จะได้มีการหารือเพื่อแต่งตั้งรักษาการแทนในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงแรงงานรวมถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นกระทรวงที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการจึงต้องมีการรายงานต่อที่ประชุมครม.ให้รับทราบเพื่อแต่งตั้งปลัดกระทรวงให้รักษาการแทนซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนอกจากนี้นะคะในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีจะได้มีการแบ่งงานในส่วนของรัฐมนตรีที่ลาออกเพื่อให้ได้งานนะคะได้มีการดำเนินการเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพค่ะและหลังจากที่รัฐมนตรีลาออกไปแล้ว6คนนะคะหลายฝ่ายก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ทั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ไม่ตอบคำถามใดๆตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปถามนายกรัฐมนตรีเองขณะที่นายสันติพร้อมพัฒน์นะคะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่ารายชื่อที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีในการปรับคณะรัฐมนตรีก็ต้องรอผลการประชุมกรรมการบริหารพรรคในวันนี้ก่อนค่ะด้านนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะยังไม่ได้รับสัญญาณจากนายกรัฐมนตรีแต่ในส่วนของพรรครายชื่อรัฐมนตรียังเหมือนเดิมและไม่ว่าใครจะได้มาเป็นรัฐมนตรีก็ทำงานอย่างเต็มที่ค่ะถึงวินาทีนี้ผมก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรเกี่ยวกับการปรับครม.มาที่พรรคภูมิใจไทยนะครับเราก็ทำงานทุกคนก็ทำงานไปอย่างเต็มที่นะครับคนที่จะตัดสินใจคือเราตัดสินใจตัวเราเองไม่ได้อย่างสมมติลูกพรรคภูมิใจไทยที่มาเป็นรัฐมนตรีก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่คนที่ประเมินคือผมคือเลขาธิการพรรคก็ค่อยว่ากันส่วนการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ2564ล่มเมื่อวานนี้นะคะเพราะกรรมาธิการพรรคร่วมรัฐบาลไม่พอใจค่ะที่พรรคพลังประชารัฐแบ่งสัดส่วนคณะอนุกรรมาธิการไม่ลงตัวนายอนุทินกล่าวว่าการทำงานด้วยกันก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแม้จะมีเสียงข้างมากแต่จะทำงานคนเดียวไม่ได้เพราะต้องแบ่งหน้าที่ให้กับทุกคนเชื่อว่าหลังจากนี้จะทำความเข้าใจกันได้ค่ะด้านนายสันติพร้อมพัฒน์นะคะกล่าวว่าตนเองก็ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเมื่อวันนี้แต่วันนี้ก็จะเข้าไปรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นพักเรื่องร้อนๆนะคะมาดูสิ่งสวยงามและวัฒนธรรมของไทยกันสักหน่อยค่ะโดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายจุลินลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการนำผลิตภัณฑ์ศิลปชีพและหัตถกรรมของไทยนะคะมาจัดแสดงประชาสัมพันธ์งานศิลปชีพทอใจวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-5สิงหาคมที่เมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญชวนคนไทยให้อุดหนุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเยียวยาผู้ประกอบการหัตถศิลป์ค่ะในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้และนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ชมการแสดงโขนด้วยค่ะและหลังจากจบการแสดงโขนนะคะนายกรัฐมนตรีเองก็อดนะคะที่จะย้ำไม่ได้นะคะให้ทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ค่ะทั้งในเรื่องของการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยค่ะและหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะคงต้องติดตามความคืบหน้านะคะว่านายกรัฐมนตรีเองจะมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะคุณกรองแก้วคุณสุพนันท์ค่ะ